ครับผมมากเลยว่าเงิน1ล้านบาทต้องเอาเงินไปทำอะไรตอนนี้นะครับเงิน1ล้านบาทยังไม่ได้ครับผมเป็นหนี้แล้วครับเจอใครก็ทุกคนก็ถามไอ้ต้อนเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลี้ยงหนี้เป็นประมาณหนี้สินอยู่3ล้านแล้วตอนนี้เป็นหนี้ติดลบด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดได้เงินจริงๆก็คงเอาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยมูลนิธิการกุศลอะไรอย่างเงี้ยครับล้านนึงเลยหรอไม่ขนาดนั้นเราก็ต้องแบ่งจัดสรรไงล้านนึงก็ดูใจบุญไปแม้เราเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรกินนะครับก็แบ่งแบบว่าพอสมควรแล้วกันว่าทำบุญส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้จ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทุนการศึกษาอะไรอย่างนี้จะมีข่าวว่าที่จริงๆเราต้อนได้เนี่ยเพราะว่าแฟนคลับนะช่วยโหวตด้วยเพราะว่าเหมือนกับไปปลุกระดมกันเลยว่าอันนี้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดใครโหวตต้องขอบคุณหมดทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าขอบคุณที่ช่วยโหวตอะไรเงี้ยก็ยินดีที่เขายังอุตส่าห์โหวตเราเลยมีข่าวกับกรีนน้องกรีนครับผมข่าวว่ากินตามจีบต้นกินตามจีบต้นจริงเหรอมันน่าจะเป็นต้นไปตามจีบเขานะเขาจีบเราเหรอไม่ใช่ครับผมก็คือเราเหมือนสนิทกันนะเป็น AF ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เคยแบบว่าร่วมงานกันมาพอสมควรอะไรเงี้ยพอไปกองก็สนิทซี้ๆกันเล่นตลกปกฮากันมากกว่าไม่มีอะไรครับเพราะว่าฉากเราก็ไม่ได้เป็นคู่รักสวีทคิ้วๆอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบแนวเตะต่อยกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คงแบบฉากบู๊ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหวานกับเขาหรอกอยากหวานเหมือนกันนะแต่ไม่มีครับก็เลยเป็นขำๆมาแสดงว่ากับน้องกรีนนี่คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆครับก็เป็นพี่น้องกันจีบก็ไม่ครับไม่เป็นพี่น้องกันแหละดีแล้วครับผมได้ข่าวว่าอกหักอกหักเหรอฮะอกหักมาตลอดชีวิตอยู่แล้วว่าไม่เคยมีใครรักจริงสักคนอะไรเงี้ยที่บอกอกหักยังไงคะอกหักก็คือนี่ไงพี่ไม่มีแฟนไงครับก็เป็นตัวคนเดียวมาตลอดอะไรนะจริงๆก็อาจจะมีผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้เจอใครทำงานจริงครับก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่าแบบดูใจกับสาวนอกวงการอยู่ได้ครับแล้วทำไมก็ไม่ใช่เป็นคนใหม่อะไรก็คือเป็นคนที่เราเหมือนที่เรารู้จักกันตั้งแต่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วทำไมเลิกกันอ่ะก็ไม่ได้เชิงเลิกก็ไม่ได้คบกันอยู่แล้วก็เหมือนเราคุยกันเฉยๆแบบว่าศึกษากันไปอะไรเงี้ยก็ไม่แต่ตอนนี้ห่างนะคะก็คือก็ประมาณนั้นนะก็คือแบบเราก็ไม่ได้อะไรมากเศร้าไหมดูหน้าตอนเศร้าแล้วหน้าตาไม่ชอบก็คงก็มันก็ปกติอยู่แล้วเราก็อยู่กับคุณแม่อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรต้องเครียดมากไม่ได้รีบอยากมีความรักขนาดนั้นเลยก็คือเหมือนแบบเราเจอใครเราก็คงพูดศึกษากันไปเรื่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่เลย